โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์เดิมเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชื่อโรงเรียนสวรรคโลกประชาสรรค์เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2516ในปีพุทธศักราช2525โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศถูกโอนย้ายไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติขณะนั้นเป็นช่วงที่เทศบาลเมืองสวรรคโลกได้ขยายเขตพื้นที่ออกมาครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียนดังนั้นโรงเรียนจึงได้โอนไปสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลกเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2525และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์มาจนถึงปัจจุบันวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจัดการศึกษาเป็นระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีวินัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเน้นการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาคมอาเซียนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญของโรงเรียนความรู้ดีมีทักษะเลิศคุณลักษณะเปี่ยมสาระของคุณภาพภายใต้การบริหารงานโดยนายสมชาติลิมประพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกนายวิสุทธิ์บุญญสิทธิกุลรองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกนายสมเกียรติลิมประพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกนายทองพูนรู้สมัยรองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยนางสาวเบญจมาศชมชื่นรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานายการบูรณภิริยพงศ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการนายสมานชัยจูทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครองนางพัทรการอภิชัยเฉลิมวงศ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารการต่างๆของโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การบริหารโดยมีโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ